โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแก๊ปแรนดอมนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กันกับวิธีการรับของฟรีอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีที่เราจะไปเอากันก็คือนี่เลยนะครับผมแว่นตานะครับผมแล้วก็หมวกนะครับ2 อย่างนะครับ2ไอเทมนะเป็นแว่นตากับหมวกนะครับผมใช่ซึ่งไม่ได้รับจากแมปนี้นะครับแต่ว่าเป็นอีกแมปนึงนะแต่ว่าอีกแมปนึงอ่ะนะครับที่เป็นแมปที่มันแจกของฟรีแจกแว่นตากับหมวกอ่ะพอเราเข้าไปในแมปนั้นอ่ะนะครับแว่นตากับหมวกมันจะหายไปไว้ผมก็เลยต้องมาเริ่มอัดคลิปที่แมปอื่นนะครับเพื่อให้น้องๆได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของหมวกแล้วก็แว่นตามันเป็นยังไงนะครับโอเคไปกันเลยโอเคตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมนะครับตอนนี้แว่นตากับหมวกของผมก็หายไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับพอใส่แล้วเนี่ยพอเราเข้ามาในแมปมันก็หายไปเลยแต่ว่าในแมปอื่นมันขึ้นนะนะครับมันขึ้นแว่นตากับหมวกแต่ว่าพอเปลี่ยนแมปมาเป็นแมปเนี้ยมันหายไปเฉยเลยนะครับโอเคซึ่งวิธีการเอานะครับผมตอนแรกก็เป็นหมวกนะหมวกคือให้วิ่งมาที่ตรงนี้นะครับกดสุ่มนะครับผมพอกดปุ๊บครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีอาชีพเมนต์ขึ้นมาทางขวามือนะครับผมแล้วก็จะได้หมวกไปเลยนะครับผมทันทีนี่คือหน้าตาของหมวกนะฮะรูปหน้าตาของหมวกโอเคต่อไปก็จะเป็นแว่นตาเนาะนะครับใช่อันนี้หมวกนะฮะซึ่งผมได้ไปแล้วนะครับอาชีพเมนต์ก็เลยไม่ขึ้นนะฮะอ่ะต่อไปเป็นแว่นตานะครับถ้าเป็นแว่นตานี่ให้เดินมาที่ตรงนี้นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับผมก็ให้กดประนะฮะแล้วก็เลือกปืนที่เราถูกใจนะครับจะเอาปืนไหนก็ได้นะครับอยากใช้ปืนไหนก็ใช้เลยซึ่งผมเอาปืนแรกก็แล้วกันนะฮะโอเคแล้วเราก็จะมายิงป้ายกันนะครับยิงให้เสร็จนะครับพยายามยิงให้โดนให้เยอะๆที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายิงพลาดเยอะๆมันจะได้แว่นตาหรือเปล่าแต่ว่าปกติแล้วก็คงไม่มีใครพลาดหรอกมั้งเพราะมันก็แค่ลากเมาส์เฉยๆนะครับเนาะซึ่งผมก็สบายๆหลังจากยิงเสร็จนะครับเราก็จะได้แว่นตานะครับโอ้เกือบพลาดเมื่อกี้โอเคเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แว่นตามาทันทีเลยนะครับผมใช่ซึ่งมันจะขึ้นเป็นอาชีพเมนต์ด้านขวามือนี้แต่ว่าของผมไม่ขึ้นเพราะว่าผมยิงไปแล้วนะครับใช่นี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นหมวกแล้วก็แว่นตานะครับผมใช่ก็เท่ดีนะครับผมโอเคถ้างั้นก็เสร็จแล้วนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับผมสำหรับหมวกกับแว่นตานะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในตอนต่อไปของผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้า